ครับสวัสดีครับผมอิสระชนะแก้วสมุนครับสวัสดีครับผมธีระกมลเพ็งสมุนครับครับวันนี้เรามาพัฒนานวัตกรรมใหม่นะครับเป็นตู้พ่นแบบสเปรย์นะครับซึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอยนะครับอาจารย์ครับครับทีนี้ถามว่าความเป็นมาของเครื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ให้ระบาดเยอะครับทางทีมนักวิจัยนะครับอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วใช่ครับผมมันเป็นปัญหาที่ระดับโลกแล้วนะครับครับทีนี้เราเองก็มีการปรึกษากับภาคเอกชนนะครับครับแล้วก็ภาคเอกชนเองก็ได้เข้ามาคุยกันแล้วก็เราตัดสินใจว่าเราลงทุนพัฒนาเครื่องนี้เลยดีกว่าครับผมครับโดยเครื่องนี้คือจุดเด่นของเครื่องนี้คือเป็นตู้พ่นนะครับตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยซึ่งตัวที่โชว์อยู่ตอนนี้เป็นตัวโมเดลนะครับซึ่งตัวจริงๆที่เราจะพัฒนาคือมีระบบเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติแล้วก็มีระบบพ่นอัตโนมัติแล้วก็ที่สำคัญก็คือหัวพ่นนะครับเราได้มีการออกแบบหัวพ่นที่สอดคล้องกับการฆ่าเชื้อซึ่งอาจารย์เองก็ทางสายเทคนิคการแพทย์เราก็จะรู้ว่าเทคนิคในการดูขนาดดอกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ทำให้เรารู้ว่าขนาดละอองนะครับมีความสำคัญมากครับซึ่งทีนี้เราเองก็คือเราดีไซน์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ค้นพบครับผมครับแล้วก็พอเรารู้จำนวนน็อตเซ่นที่ต้องใช้รู้โลเคชั่นว่าพบตรงไหนบ้างแล้วก็คอนแทคติ้งไทม์ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอาจารย์พัฒนาในการฆ่าเชื้อตรงนี้อาจารย์มีวิธีการทดสอบยังไงให้มันให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่ามันปลอดภัยครับสำหรับไวรัสนะครับจะมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ความยากในการฆ่าเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นโดยการทดสอบกับแบคทีเรียก่อนนะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดแบคทีเรียเนี่ยถูกฆ่าได้นะครับตัวไวรัสก็จะสามารถฆ่าได้ทีเดียวครับเราเจอแบคทีเรียนะครับที่เราจะนำมาทดสอบนะครับเราจะวางไว้เป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวหุ่นนะครับที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เราทราบจำนวนแล้วนะครับเข้าไปในเครื่องหลังจากผ่านเครื่องเนี่ยเราจะเอาหุ่นออกมานะครับแล้วก็ทำการตรวจดูว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนหุ่นเนี่ยที่ผ่านเข้าเครื่องไปแล้วเนี่ยนะครับตายหรือเปล่าครับโดยการนำไปวิเคราะห์ในห้องแลบทดลองอีกครั้งนึงครับครับสำหรับจุดที่เราจะลงเชื้อนะครับเราจะลงเชื้ออยู่จำนวน6จุดนะครับคือ3จุดทางด้านหน้านะครับส่วนแอทเรียนะครับและเราจะลงอีก3จุดทางด้านหลังนะครับส่วนโพสเทเรียนะครับทางด้านหลังนะครับซึ่งจุดทั้ง6จุดเนี่ยจะเป็นตัวแทนบนร่างกายมนุษย์นะครับว่าถ้าเกิดทั้ง6จุดเนี่ยได้รับการสเปรย์อย่างทั่วถึงก็จะถือว่าเป็นการพ่นอย่างทั่วถึงแล้วไม่จำเป็นต้องหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับไม่ต้องเป็นต้องหมุนนะครับตัวหัวสเปรย์เนี่ยสเปรย์รอบทิศทางเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผู้ใช้ยืนนิ่งๆนะครับและตัวสเปรย์เนี่ยจะสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อไปรอบๆตัวคุณเองนะครับเวลาประมาณ 2-5 วินาทีนะครับในการทดสอบการสเปรย์ฆ่าเชื้อครับการเก็บเชื้อนะครับเราจะป้ายเชื้อที่เชื้อโรคเนี่ยที่อยู่บนตัวหุ่นทดสอบเนี่ยลงไปในทีน neutralizing board นะครับหรือเราเรียกว่า transport media นะครับมีเดียนี้เนี่ยจะผสมไปด้วยสารยับยั้งการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับเพื่อที่จะหยุดเวลาไว้ในช่วงเวลาที่เราเก็บเชื้อนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อต่อไปนะครับเพื่อจะดูว่าเชื้อที่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับได้ฆ่าตายจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเชื้อถูกฆ่าตายแล้วเราจะเพาะเชื้อไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเชื้อยังหลงเหลืออยู่เราก็จะยังสามารถพบเชื้อได้ในห้องปฏิบัติการครับทางนักวิจัยเนี่ยจะทำการลงเชื้อแบคทีเรียบนตัวหุ่นทดสอบนะครับเมื่อลงเชื้อบนหุ่นทดสอบแล้วเนี่ยถึงจะเข้าสู่กระบวนการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย